สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นตอนที่สองนะคะคือว่าเมื่อกี้เนี้ยสัญญาณ Wi-Fi มันขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูกันต่อเลยแล้วกันเพราะว่าเอ๋จะไม่เริ่มทำคลิปใหม่นะเพราะเมื่อกี้เพิ่งจะดูถึงกองแรกเองแล้วก็เนี่ยให้เลือกไพ่นะคะทั้งหมด5กองสำหรับท่านที่เข้ามาดูทีหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะท่านสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะที่ youtube.com นะคะ zowow2244 นะคะคำค้นนะคะออนมณีจันทร์นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำค้นนี้ได้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปตอนที่2แล้วกันนะก็เป็นไปได้ก็คือจะทำแค่2คลิปมาค่ะเมื่อกี้เนี้ยสัญญาณมันขาดเฉยๆอะค่ะก็สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1เนี่ยคือมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆนะคนที่แกล้งท่านน่ะเหมือนกับว่าท่านก็เล่นเฟซของท่านอยู่ดีๆอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เข้ามาแกล้งท่านอยู่ดีๆก็เข้ามาด่าท่านปลอมเฟซไปขโมยรูปคนอื่นน่ะปลอมเฟซมาด่าท่านเนี่ยคือคนๆเนี้ยไม่พอใจท่านเพราะว่าในอดีตเนี่ยเหมือนเขาคาดหวังกับท่านไว้มากแต่ท่านน่ะทำให้เขาเสียใจบุรุษถือดาบนะคะบุรุษถือดาบแล้วก็ต้องจุดเตาผิงมีความหนาวเหน็บนะคะเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดในจิตใจสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคือในอดีตท่านทำให้เขาอ่ะเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บใจเสียใจช้ำใจก็เลยทำให้เขารู้สึกเจ็บแค้นในใจอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะตัวเขาก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้นะแต่มันเหมือนกับมีความเจ็บแค้นในจิตใจอ่ะมันมีความเจ็บแค้นในจิตใจที่ว่าท่านเนี่ยทำเขาเจ็บช้ำน้ำใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเหมือนหาเรื่องแกล้งอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะว่าไปก็เหมือนหมาหวงก้างนะเขาเรียกแบบประมาณแบบฉันไม่พอใจเธอฉันก็เลยแกล้งเธอเล่นนะคะมาดูกองที่สองดีกว่านี่คือใบแรกนะคะใบแรกศัตรูลับๆของท่านคนนี้นะคะศัตรูลับๆของท่านคนนี้เป็นผู้หญิงผิวขาวรูปร่างท้วมนะคะศัตรูลับๆของท่านคนนี้เป็นผู้หญิงขาวท้วมแล้วก็ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องทางธุรกิจเรื่องเงินเนี่ยเห็นไหมเงินอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการวางแผนกลั่นแกล้งนะเห็นไหมเป็นรูปแบบโยคีนั่งสมาธิแล้วก็แบบวางแผนน่ะเป็นการวางแผนค่ะเขาวางแผนแกล้งเป็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยแหละเรื่องผลประโยชน์แต่ใบสุดท้ายเนี่ยมันทำแม่งนะว่าความขัดแย้งครั้งนี้มันจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นความขัดแย้งที่มีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะมาแบบหึงผู้ชายคนนี้มันจะเป็นความขัดแย้งที่พัวพันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะคะเป็นเรื่องรักๆใคร่ๆเข้ามาด้วยอ่ะกองที่3นะคะนี่คือใบที่1นะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะประสบความสำเร็จได้รับมงกุฎช่อมะกอกอันนี้ก็เป็นรูปสังฆราชจัตติกหุ่นไล่กาอันเนี้ยเจตนาแบบอันเนี้ยเหมือนกับว่าใช้การเหมือนเขาไม่สามารถเล่นงานท่านต่อหน้าได้อะก็เลยใช้แบบหุ่นล่อ2ใบแรกนี่บ่งบอกชั้นนะว่าท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จส่วนใบพระสังฆราชเนี่ยส่วนใหญ่อะพระสังฆราชเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะมีความรู้มีความสามารถมีคนยกย่องมีคนนับถือเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยเขาหมั่นไส้ที่ว่าตัวท่านเนี่ยมีคนนับถือเยอะก็เนี่ยมีคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อันนี้ก็คือเป็นประสบความสำเร็จนะคะเห็นไหมคะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จได้รับมงกุฎดอกไม้แล้วก็มีคนมาร่วมแสดงความยินดีส่วนใบเนี้ยก็เหมือนกับว่าคนๆเนี้ยเข้าไปคนบ้าๆบอๆนะ
คือลักษณะคือว่าเขาอยากจะแกล้งให้ท่านเดือดร้อนน่ะโดยที่ว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรคือจริงตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะแต่จัตติกเนี่ยจัตติกก็คือคดีความทนายความคดีความเนี่ยคดีหนึ่งอ่ะมันใช้เวลาในการตัดสินคดี 1-2 ปีมันแปลได้ว่าคนๆเนี้ยเขาหมั่นไส้ท่านน่ะเลยแกล้งก็คือจะว่าเขาบ้าๆบอๆก็ไม่ได้คือว่ามันเป็นการวางแผนไว้ก่อนนะเหมือนอันที่ว่าเนี่ยเขาวางแผนมาแล้วไงว่าจะใช้ตัวล่อจะใช้ตัวล่อก็เนี่ยเป็นหุ่นไล่กาก็คือทำหุ่นไล่กามาหลอกล่อให้นกเนี่ยมาจิกเหมือนกับว่าคนๆเนี้ยก็คือใช้การวิเคราะห์ไต่ตรองนะคะแบบจัตติกลอก็คือการวิเคราะห์ไต่ตรองในการพิจารณาคดีความก็ต้องใช้การไต่ตรองใช้หลักฐานอะไรเขาก็เป็นอารมณ์แบบเหมือนสำหรับคนที่เลือกกองที่3เนี่ยมันแปลได้ว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมีความโดดเด่นมีความสามารถเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นดังที่ว่าเขาว่าหมั่นไส้เขาก็เลยวางแผนแกล้งบทสรุปเนี่ยคือท่านน่ะทำอะไรไม่ได้นะท่านต้องแบบรอคอยอย่างเดียวก็เป็นผู้หญิงนะคะนั่งอยู่ในบ้านทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอจนกว่าฝนมันจะตกนะคะก็ท่านก็เนี่ยนะคะมันเห็นมีเป็นถ้วยนะคะทำบุญนะคะแล้วก็ใส่บาตรไปนะทำบุญใส่บาตรแล้วก็กวดน้ำไปนะคะอธิษฐานจิตกวดน้ำให้เขาไปมาดูกองที่สี่นะคะกองที่สี่ใบแรกก็โหดเชียวสัญลักษณ์เนี้ยเป็นไพ่ใบเนี้ยหมายถึงการสืบพันธุ์ความอุดมสมบูรณ์นะส่วนอันแรกนี่ก็คือเหมือนกับว่าเล่นกับไฟอ่ะเป็นรักรุนแรงรักมากรักราคะอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นการเหมือนเขาพยายามจะเอาชนะอะไรสักอย่างอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเหมือนเขาอยากจะผูกมัดเหมือนแบบต้องการเอาชนะเขาต้องการให้สังคมยอมรับเขาด้วยอ่ะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบชอบเล่นกับไฟเป็นคนที่แบบทำผิดศีลเรื่องกามนะแล้วก็เขาต้องการที่จะเอาชนะท่านอ่ะสิ่งที่เขาทำทุกอย่างเลยเนี่ยคือเหมือนกับว่าเนี่ยใบเนี้ยเหมือนเขาอะต้องการเอาชนะท่านคนคนนี้ต้องการให้สังคมยอมรับเขาต้องการที่จะมีสามีที่ดีได้แต่งงานอันนี้ก็หมายถึงอันนี้เป็นรูปคนที่ว่านัดสังสรรค์กับเพื่อนกับฝูงนะไพ่ใบนี้ก็คือเขาต้องการเพื่อนฝูงต้องการให้สังคมยอมรับต้องการการจัดงานแต่งอันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องการเอาชนะอันนี้ก็คือต้องการความอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านร่างกายแล้วก็ทางด้านทรัพย์สินด้วยคุณกำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่กิเลสหนาตัณหาจัดเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนน่ะมาดูกองสุดท้ายดีกว่านะคะกองที่5สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูก็ไปดูย้อนหลังเอาอุ๊ยน่ากลัวใบแรกมา Thunderbolt สายฟ้าผ่าอันนี้ก็ไพ่ dream นะคะความฝันโหรวยนะคะรวยเป็นอะไรที่แบบเขาเกลียดท่านเพราะว่าท่านเนี่ยมีทุกอย่างที่เขาไม่มีอ่ะเหมือนอันเนี้ยเป็นไพ่เขาเรียกไพ่มโนคิดไปเองมโนไปเองสำหรับท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะก็อันนี้ทายในหัวข้อที่ว่าศัตรูนะคะศัตรูของท่านเนี่ยเขาคิดอะไรสวยและรวยมากคือว่าคนคนนี้เขาอิจฉาท่านนะเขาอิจฉาเพราะว่า1อ่ะสวยและท่านก็รวยเขาอิจฉาเขามีความรู้สึกว่าท่านน่ะเหนือกว่าเขาอ่ะเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากประกอบกับว่าเนี่ยครอบครัวอบอุ่นแถมเนี่ยไพ่ใบนี้หมายถึงผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วนะคนคนนี้เขาอิจฉาที่ท่านน่ะมีตังสวยลูกน่ารักสามีดีเขาก็เลยหาเรื่องแกล้งเอาอะค่ะศัตรูลับๆของท่านเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือมาจากความอิจฉาริษยาล้วนๆนะ
แต่ไพ่ใบเนี้ยไม่ได้หมายความว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาไปมีเมียน้อยนะอันเนี้ยหมายถึงพ่อที่รักลูกมากเป็นผู้ชายที่ใจดีเป็นผู้ชายใจดีในบางครั้งความใจดีของเขาเนี่ยก็อาจจะทำให้คนอ่ะทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดก็ได้คนที่ได้ไพ่ใบเนี้ยคือเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีผู้ชายแบบเนี้ยอยู่นะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็ภรรยาก็รวยแล้วก็ไปเจอคนบางคนน่ะที่ว่าเหมือนอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ก็เลยต้องแบบเหมือนหาเรื่องแกล้งอะค่ะก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูในคลิปนี้เอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ